ี่จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่โครงการย่อยออกมาที่ศูนย์นิติศาสตร์นะคะได้ทำร่วมกับมูลนิธิสสารและสร้างสรรค์ค่ะก็คือโครงการหนี้สินนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้พี่นัทนะคะมาเล่าเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าโครงการเป็นอย่างไรทำเกี่ยวกับอะไรครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ไบกับฟ้าก็ได้พูดถึงภาพรวมของภารกิจศูนย์นิติศาสตร์นะครับแล้วก็โปรยมาถึงโครงการพิเศษที่เราได้ทำร่วมกับมูลนิธิสสารและสร้างสรรค์นะครับก็ต้องเกริ่นย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเจอกับปัญหาโควิดเนาะจริงๆก็ทั่วโลกแหละดังนั้นปัญหาที่ก่อให้เกิดตามมานอกจากเชื้อโรคเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับลองนึกภาพย้อนกลับไปเนี่ยช่วงที่โควิดมันแรงๆเนี่ยนะครับทุกคนได้รับผลกระทบหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนค้าขายนะครับรายเล็กรายน้อยเนี่ยขายก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่มีหนี้ที่มีอยู่เดิมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของโครงการเนี้ยว่าเราจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับไม่ได้การเงินนะเพราะว่าเงินผมเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับต้องขอโทษด้วยในจุดนี้ทีนี้พอเราเป็นศูนย์กฎหมายเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยได้นะครับก็ดูซิว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหรือประชาชนที่รับความเดือดร้อนในเรื่องหนี้สินอย่างไรได้บ้างยกตัวอย่างนะครับเคสที่เราได้ดำเนินการผ่านไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็คือช่วงก่อนหน้านี้นะครับเขาตัวผู้ร้องเนี่ยก็เป็น delivery นะครับ food delivery นะฮะแต่ทีเนี้ยพอเกิดโควิดนะครับตัวเขาเองก็ไม่สบายล้มป่วยดังนั้นหนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แถมงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่ได้รับมานะครับดังนั้นดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลูกหนี้ก็เลยบอกว่าตัวผู้ร้องอ่ะนะฮะก็เลยบอกว่าผมไม่มีอ่ะผมไม่ได้หนีด้วยแล้วผมก็ไม่มีจ่ายด้วยทำยังไงดีคุณทนายคือเรื่องหนี้สินเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าหรือได้รับฟังมาว่าเฮ้ยฉันจะต้องติดคุกหรือเปล่าแต่จริงๆคือในทางแพ่งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องติดคุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหนี้สินน่ะเรื่องเงินทองอ่ะผมก็จะพวกเราเนี่ยก็จะบอกว่าพอมันเป็นเรื่องหนี้เป็นเรื่องเงินเนี่ยมันคุยกันได้เจ้าหนี้เขาก็เข้าใจนะว่าเฮ้ยช่วงโควิดเนี่ยนะครับหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันได้รับผลกระทบหมดแหละทั้งทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยสรุปเรื่องเนี้ยเรื่องพี่ส่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับก็ตัวผมเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปเจรจานะในชั้นศาลนะครับก็ขอผ่อนชำระนะครับแล้วก็ขอคุยกับตัวเจ้าหนี้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนลูกหนี้เขาก็เดือดร้อนดังนั้นคุณไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเขาได้ไหมเอาแค่ต้นเงินได้ไหมเจ้าหนี้เขาก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็บอกโอเคคุณทนายได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยจบสวยนะครับในเรื่องหนี้สินเนี่ยมันคุยกันได้สรุปคือดอกเบี้ยเจ้าหนี้ไม่เอาละเจ้าหนี้โอเคเข้าใจเงินต้นคืนก็เจ้าหนี้บอกว่าโอเคฉันได้เงินต้นคืนก็พอใจละโดยผ่อนชำระเดือนละหลักพันเองสุดท้ายเจ้าหนี้ก็แฮปปี้ลูกหนี้ก็แฮปปี้ศูนย์นิติศาสตร์รวมไปถึงมูลนิธิสสารและสร้างสรรค์เนี่ยที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาทุกฝ่ายแฮปปี้หมดนะครับเราก็เลยเห็นว่าโครงการนี้นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็มีผลที่จะช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายในเรื่องหนี้สินทำให้ความเดือดเนื้อร้อนใจหรือความทุกข์ใจในเรื่องหนี้สินของประชาชนเนี่ยนะครับมันเบาบางลงมาต่อกันที่ว่าพอโครงการเนี่ยรันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีคดีเข้ามาเยอะใช่ไหมน้องฟ้าใช่ค่ะดังนั้นการจัดการเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยได้จัดการก็ไม่ค่อยเป็นนะครับดังนั้นเราก็เลยมาคุยกันแล้วว่าภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในเรื่องหนี้สินเนี่ยเราควรทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวให้น้องฟ้าพูดถึงการจัดการรูปแบบในโครงการนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงได้ค่ะก็ฟ้านะคะก็เพิ่งเข้ามาดูแลโครงการนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะเนื่องจากแบบว่าคดีแล้วก็แบบผู้ร้องมีเยอะมากช่วงนี้นะคะที่ศูนย์ก็เลยต้องเข้ามาจัดระบบเรื่องของโครงการหนี้สินให้มันรันต่อไปได้เนาะเพราะว่าคนที่เข้ามาในโครงการหนี้สินนะคะคือทุกคนก็คือแบบเดือดร้อนแล้วว่าคือทักมาตอนนี้ก็คือแบบ
จะไปโอนที่จะไปโดนยึดทันทีทันใดแล้วทันทีทันใดแล้วแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วค่ะมันเป็นโครงการที่แบบไม่สามารถทิ้งเวลาได้นานนะคะก็เลยต้องเข้ามาจัดการตรงนี้ค่ะซึ่งช่องทางการติดต่อโครงการหนี้สินนะคะก็จะมีโปรโมทอยู่ที่Facebook ค่ะโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายเนาะชื่อโครงการชื่อว่าโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับแล้วเรา Facebook ตัวนี้เนาะก็เขาก็สามารถเข้าไปดูในเพจแล้วก็จะมีให้กรอกลิงก์อะค่ะ Google Form เมื่อผู้ร้องอะค่ะกรอก Google Form แล้วค่ะก็มันจะเข้ามาที่ทางฟ้าค่ะฟ้าก็จะเป็นคนจัดการคดีอะก็คือจะดูเคสว่าเคสนี้เป็นเคสเกี่ยวกับอะไรเร่งด่วนแค่ไหนแต่ว่าก็คือจะตอบกลับเร็วที่สุดอะค่ะว่าบางเคสคือแบบจะไปโอนที่ละค่ะแบบโอนอย่างนี้เรียกว่าแบบเป็นการโกงเจ้าหนี้ไหมจะผิดหรือเปล่าโกงเจ้าหนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเยอะแยะจริงคือแน่นอนว่าเราเข้าใจนะว่าทุกคนมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหนี้สินน่ะมันเดือดเนื้อร้อนใจอยู่แล้วอ่ะเนาะทีนี้อาจจะเกิดคำถามน้องฟ้าว่าเฮ้ยพี่นัทหนูจำชื่อ Facebook โครงการหนี้สินไม่ได้เลยมันยาวประมาณ2กิโลเนี่ยแล้วหนูจะทักไปปรึกษาปัญหาหนี้สินยังไงได้บ้างล่ะมีช่องทางอื่นบ้างมั้ยศูนย์นิติศาสตร์ค่ะศูนย์นิติศาสตร์ค่ะก็เป็นเพจ Facebook เหมือนกันค่ะเป็นศูนย์นิติศาสตร์ที่หลายคนก็รู้จักเพราะส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะเข้ามาทางช่องทางนี้หรือว่าจะโทรเข้าศูนย์นิติศาสตร์เบอร์026132128อันนี้คือสายตรงเข้าศูนย์ท่าพระจันทร์ได้เลยค่ะศูนย์นิติศาสตร์เนี่ยมี3ที่เลยนะครับที่ท่าพระจันทร์ที่รังสิตแล้วก็ที่ลำปางเนาะนอกจากโทรปรึกษาแล้วก็สามารถ walk in มาเหมือนปัญหากฎหมายอื่นๆทั่วไปได้เลยนะครับพวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือเนาะนอกจากนี้ปัญหาหนี้สินเนี่ยท่านก็สามารถหรือผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะส่งปัญหาเข้ามาในทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับถือว่าโครงการนี้โอเคนะคะหลังจากที่ฟ้าเข้ามาทํางานก็คือคดีโครงการหนี้สินเยอะพอสมควรแล้วก็ให้คําปรึกษาคือเหมือนช่วยเหลือได้ระดับ1ได้ระดับ1คือเยอะๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาหนี้สินเนี่ยเราเป็นลูกหนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอเป็นลูกหนี้ก็ต้องใช้หนี้ใช่มั้ยน้องฟ้าถ้าไม่คืนเจ้าหนี้เค้าก็จะไม่พอใจแล้วทีนี้เราก็ต้องขอคุยนั่นแหละคุยกันดีๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้าเนี้ยส่วนใหญ่คําแนะนําเนี่ยก็คือท่านอย่าไปกลัวหมายถึงตัวลูกหนี้เนี่ยอย่าไปกลัวที่จะคุยหรือเจรจาขอผ่อนชําระกับเจ้าหนี้เนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่มีจริงแหละแล้วฉันก็หนีหายไปเลยแบบเนี้ยมันไม่ได้เนาะแบบเนี้ยไม่น่ารักทีมนักกฎหมายของเราเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยในการพูดคุยแนะนําแนวทางแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับคดีเยอะมั้ยน้องฟ้าคดีก็ประมาณเดือนนึงประมาณหลักร้อยค่ะเฉพาะโครงการหนี้สินนะคะไม่รวมของคดีทั้งศูนย์เราก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นให้คําปรึกษาค่ะก็จบกันที่การพูดคุยกันมากกว่าเพราะว่าลูกหนี้เขาก็รู้แล้วว่าฉันสบายใจแล้วว่า1ฉันไม่ติดคุกแหละฉันไม่ติดคุกแน่นอนแล้วก็มีแนวทางในการมีไกด์ไลน์อ่ะว่าโอเคฉันได้คําแนะนําจากพี่ทนายแล้วว่าโอเคฉันสามารถคุยได้นะฉันขอผ่อนได้นะต่อไปนี้ฉันไม่หนีละฉันกลับมาอยู่บ้านละฉันไม่ต้องไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมละอยู่ในป่าได้หรอหนีไงหนีก็มันก็ทําให้ความหนักใจหรือความทุกข์ร้อนใจของคนที่เป็นหนี้ในฐานะลูกหนี้เนี่ยมันลดน้อยลงนะเขาจะรู้สึกว่าเขาก็มีทางออกอยู่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนมีเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็รู้ทีก็คือโดนบังคับคดีแล้วพอโดนบังคับคดีเอ้าทำไงต่อส่วนใหญ่ก็คือไปขายทรัพย์สินที่ตัวเองมีก็คือเราก็จะแบบดีที่เขายังมาปรึกษาเราทันอันนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งคือข้อดีที่สุดก็คือภาพมุมมองของลูกหนี้ก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่บอกว่ากลัวเนาะเขาก็หนีไม่รับหมายศาลไม่ไปศาลไม่คุยกับตัวเจ้าหนี้เลยจนสุดท้ายเนี่ยมาหาเราตอนที่ถูกบังคับคดีแล้วใช่ค่ะคือเราอยากตัดปัญหานี้ออกไปคือไม่อยากให้เรื่องมาถึงเราตอนที่ถูกบังคับคดีไปแล้วเพราะตอนนั้นน่ะมันแทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะคือก็พยายามบอกว่าในเรื่องหนี้สินมันคุยได้ดังนั้นไม่ต้องกลัวคุยเลยถ้าคุยไม่ได้เดี๋ยวเราแนะนําให้เดี๋ยวเราช่วยจัดการให้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะ